ู้สึกเหนื่อยกับงานก็จะมาพักผ่อนมาเหมือนมาดูวิวมันจะกว้างๆแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนกับหลุดจากโลกของงานออกมาเลยมาแล้วทำให้รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดูโล่งจริงๆไม่อยากเปรียบเทียบกับเมืองนอกครับอยากจะให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยมากกว่าเพราะเมืองไทยเราก็มีจุดที่เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไม่แพ้เมืองนอกครับถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจุดชมวิวสมเด็จนางชีแล้วก็ลงมาที่โฮมสตีท่าเรือบ้านหินร่มล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงาประมาณ8เข้าเกาะรวมเกาะปั้นหยีเกาะตาปูเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับก็ตั้งแต่จุดชมวิวสมเด็จนางชีเริ่มขึ้นก็ทางหมู่บ้านก็มีรายได้ขึ้นเยอะนักท่องเที่ยวก็มาแต่ละวันก็ไม่น้อยแล้วก็ร้านอาหารชุมชนของท่าเรือบ้านหินร่มก็มีรายได้เยอะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเราพร้อมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกภาคส่วนมาเถิดครับมาเห็นด้วยตาของท่านเองครับไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ